สนับสนุนโดยสิงห์ดิสคัฟเวอร์500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนนิวคัมรี่และคัมรี่เอ็กซ์ตรีโมสัมผัสใหม่แห่งความภาคภูมิ AIS ชีวิตในแบบคุณมิชลินขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่าเครื่องดื่มบิ๊กโคลาธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจแปลว่าน้องก็ต้องพูดได้2ภาษาหมายถึงว่าทั้งภาษาปกติแล้วก็ภาษามือไหนลองพูดคำแรกที่แม่พูดกับเราดิอย่าเอาพริกใส่ในก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวมันจะเผ็ดห้ามเอาพริกเผ็ดๆน่ะใส่ในก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวมันเผ็ดอันนี้เผ็ดเผ็ดอันนี้คือในก๋วยเตี๋ยวนี่ห้ามมีผลไหมเวลาไปโรงเรียนมีผลมากค่ะจะโดนล้อประจำลูกไอ้ใบพ่อแม่เป็นใบอะไรใช่มันก็จะมีกวนแบบเด็กๆผู้ชายมาล้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแล้วมันผิดตรงไหนในความรู้สึกแรกของเรามันไม่ผิดแต่มันจะทำให้เรามีความรู้สึกน้อยใจว่าเราอยากได้พ่อแม่ที่เหมือนคนอื่นใช่นั่นคือความคิดต่อมาของเราแล้วทำไมพ่อแม่เราพูดไม่ได้เราอยากได้พ่อแม่ที่พูดได้มันทำให้เรามีพฤติกรรมต่างจากเด็กคนอื่นไหมเราอยากทำงานตั้งแต่เด็กหรือเรานู่นนี่เราทะเยอทะยานอยากทำนู่นทำนี่อะไรไหมคนหนูว่าหนูแตกต่างตอนนั้นเด็กๆ เขาถ้าเป็นคุณแม่เนี่ยพยายามสอนให้ลูกพูดภาษามือให้ได้มากที่สุดเพราะเขาอยากให้โตมาให้เป็นล่ามภาษามือหนึ่งช่วยเขาสองช่วยเพื่อนเขาคุณแม่ก็จะสอนมากพาไปเรียนที่โรงเรียนพาไปเรียนที่สมาคมให้พูดภาษามือให้เก่งๆคล่องๆใช่ค่ะอันนี้นอกรอบนะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะภาษามือของคนไทยกับชาติอื่นเหมือนกันไหมภาษามือเป็นสากลไหมภาษามือไม่เหมือนกันค่ะแต่ภาษามือของคนไทยเป็นภาษามือที่ตรงกับอเมริกันซึ่งเป็นสากลภาษามือของอเมริกันจะเป็นอย่างนี้นี่ภาษานี่แปลว่าอเมริกาแล้วไทยอ่ะไทยเอาง่ายๆว่าอย่างภูเขาภูเขาของคนไทยกับอเมริกาเหมือนกันภูเขาภูเขาภูเขาผมว่าเหมือนกันทั้งโลกอ่ะไม่ค่ะอ้าวฝรั่งเศสตรงนี้แหละภูเขาฝรั่งเศสเป็นอย่างนี้ฝรั่งเศสเป็นอย่างนี้ฝรั่งเศสเป็นอย่างนี้ใช่ผมนึกออกเรื่องหนึ่งท่ามกลางปมด้อยที่บ้านเงียบสงบไม่ได้อะไร คุณเป็นเด็กไบลิงกัวมาตั้งแต่ ใช่ถูกไหม คุณได้เรียน2ภาษาตั้งแต่เด็กคือภาษามือกับภาษาพูดใช่ด้วยการที่พ่อกับแม่เขาพูดไม่ได้ไงทำให้หนูเหมือนคิดมากกว่าคนอื่นหนึ่งคือเราจะทำยังไงให้แบบว่าชีวิตเราดีขึ้นเด็กๆก็จะคิดว่าเป็นปมด้อยของเราอ่ะแต่เราแก้ปมตรงนี้ไม่ได้เราจะต้องทำยังไงหนึ่งฉันจะต้องเรียนเก่งฉันจะต้องทำงานที่ดีเพื่อให้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้พาแม่ไปรักษาเราต้องเก่งขึ้นให้ได้และไอ้เก่งขึ้นตรงนั้นมันคืออะไรล่ะความรู้ด้วยความที่โดนเพื่อนล้อเล่นกับใครก็ไม่เคยได้ยายก็เลยไล่ให้มากลับบ้านอ่านหนังสือหนูอ่านหมดบ้านเลยค่ะอ่านหมดแล้วก็ถ้าอะไรที่มันมีโอกาสที่ดีขึ้นอย่างเช่นประกวดหนูจะทำกิจกรรมใดๆที่มีการประกวดทำหมดทำหมดเช่นสอบนักทำหนูจบตรีจบโทนักทำตรีและโทค่ะ15ประกวดแท็กนะคะก่อนหน้านี้ประกวดเกิร์ลแก๊งเกิร์ลกรุ๊ปประกวดเต้นก็ประกวดโอ้สายนักทำก็เอาสายเต้นก็เอา เก่งนะมันเหมือนแบบมันเหมือนเด็กคนละคนน่ะนึกออกไหมใช่ใช่ค่ะเด็กเต้นมันจะไปนั่งอ่านนักทำตรีโทอะไรไหมทุกวันนี้หนูก็ยังงงหนูอยู่แล้วก็ประกวดอีลิทอีลิทโมเดลลุค2003จนได้เป็นนางแบบเข้ารอบ1ใน10แล้วก็ได้เซ็นสัญญากับ Elite นี่คือเป็นจุดเปลี่ยนอีกอันนึงของชีวิตเหมือนกันเพราะเราได้เข้าไปอยู่ในวงการบันเทิงในส่วนหนึ่งเริ่มเข้าไปวงการนางแบบวงการนางแบบเริ่มเข้าไปเริ่มเห็นโอกาสเริ่มเจอคนเยอะแยะนี่เป็นงานแรกๆในชีวิตมั้ยค่ะตอนนั้นหรือคุณทำงานอะไรมาก่อนในชีวิตถ้าลองนึกดูว่าเคยทำอะไรที่หาเงินหาทองอันแรกในชีวิตที่ได้เงินคือเป็นลูกจ้างคุณแม่ขายของที่สุขุมวิทอะค่ะแถวๆนั้นที่เป็นแผงเลยตรงนั้นแผงของคนใบ้ตรงนั้นแล้วก็อ๋อย่านนั้นจะเป็นคนที่ใช่ไม่ได้ยินเวลาเราผ่านแล้วก็เห็นก็คุยกันได้วันละ150บาทหนูได้ข้อดี2อย่างกับการที่เป็นลูกจ้างแม่ข้อที่1หนูหาเงินได้ด้วยตัวเองข้อที่2คือหนูได้ฝึกภาษาอังกฤษกับฝรั่งที่มาซื้อใช่แล้วก็อีกอันนึงที่เห็นชัดๆคือเรารู้ว่าแม่ลำบากขนาดไหนคุณยายสอนมาตั้งแต่เด็กว่า
หนูต้องตั้งใจเรียนมากกว่าคนอื่นเลวอะไรไม่ได้เลยเพราะพ่อกับแม่เธอเป็นอย่างนี้แล้วเกิดมาพ่อกับแม่ไม่สมประกอบต้องเป็นเสาหลักให้ครอบครัวต้องเป็นเสาหลักให้พ่อกับแม่นี่คือหลักยึดเหนี่ยวที่คุณใช้มาจนปัจจุบันใช่ค่ะเดี๋ยวนะผมก็สงสัยว่าเด็กที่มีพลังงานขับเคลื่อนด้วยการนึกถึงคำพูดของยายว่าฉันจะต้องเป็นเสาหลักให้ครอบครัวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ทำหลายอย่างหลากหลายทุกอย่างเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อเป็นเสาหลักให้ได้แต่คำถามคือแล้วตัวเด็กชอบอะไรคุณเคยมองตัวเองไหมว่าที่ทำมาเยอะๆแตกต่างกันเนี่ยจริงๆคุณชอบอะไรหนูชอบตังค์ชอบเงินทำอะไรก็ได้ที่หาเงินมาช่วยแล้วเป็นงานสุจริตแล้วท้าทายหนูชอบงานท้าทายที่แบบมันดูเหมือนจะยากๆหน่อยแต่ต้องได้ตังค์สุดท้ายอะไรคือการประกวดสุดท้าย AF ค่ะระหว่างนั้นก็ยังมีระหว่างเรียนที่เป็น AF ก็แอบประกวดวาดภาพถ่ายรูปนู่นนี่ยังทำอยู่ยังมีอยู่ประกวดแผนธุรกิจทำอะไรที่มันตัวเองไม่ได้เรียนมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวฟังดูมันไปแบบกราฟอย่างนี้เลยมีล้มเหลวไหมมีย่อยยับมีย่ำแย่มีไหมมีนึกถึงอะไรเวลาถามว่าช่วงไหนที่เราย่อยยับแล้วเรากลับมาได้ยังไงโอ้โหช่วง18ค่ะมีจังหวะที่ออกมาจากบ้านเดินออกจากบ้านมาเลยค่ะปัญหากับไม่หนีมีปัญหากับคุณยายเราเถียงๆกันเรื่องของแบบเหมือนแบบเราก็โตขึ้นอ่ะพูดตอนนั้นคือเราก็มั่นใจตัวเองอ่ะตอนนั้นคุณหาเงินได้แล้วหาเงินได้แล้วมันแบบสอบ AFS ได้สอบนั่นสอบนี่ได้เรามั่นใจเดินแบบเรามั่นใจเรามีเงินเราหาเงินเองได้เราอะไรได้ซึ่งบางทีความมั่นใจเกินเหตุก็ไม่ได้แปลว่าดีไม่ดีค่ะแล้วก็คุณยายพูดว่าเหมือนไล่เราออกเหมือนไล่เราจากบ้านเก่งนักก็ไปเลยเก่งนักก็ไปเลยใช่ผู้ใหญ่ใช้ประมาณนี้ค่ะถ้าคิดว่าเก่งนักปีกล้าแข็งก็ไปเลยแม่ไล่หนูใช่ไหมงั้นหนูไปเดินออกไปเลยมีเงินติดตัวอยู่พันเดียวแล้วก็ไปอยู่กับพี่ๆที่เป็นนางแบบซึ่งโชคดีว่าเขาเป็นกลุ่มที่ดีเป็นคนที่คอยสอนเราเธอต้องไปเรียนนะเธอต้องอะไรเงี้ยจากนั้นเป็นเรื่องดีในชีวิตที่อย่างเดียวที่มีคือกลุ่มเพื่อนที่ดีหนูเอ็นไม่ติดกระเป๋าสตางค์หายโทรศัพท์หายงานก็ไม่มีจุดที่พีคมากๆคือเอ็นไม่ติดแม่ก็บ่นอ่ะคือคนมันแบบใครก็คาดหวังกับเราไว้เยอะอ่ะเห็นลูกทำได้ตั้งหลายอย่างทำไมอันนี้ทำไม่ได้ใช่ขนุนเลยอีก2คะแนนติดอย่างเงี้ยมันมีคนบอกผมว่าเฟลมากความจำเป็นอย่างหนึ่งของเด็กเก่งก็คือจงเตรียมตัวรับความพ่ายแพ้ใช่ถ้าเตรียมตัวตรงนั้นไม่ได้คนเก่งนั่นแหละจะหักใช่แล้วคือตอนนั้นน่ะหนูเป็นประธานนักเรียนด้วยแต่หนูก็ไปเป็นนางแบบด้วยแล้วหนูก็กลับดึก 3-4 อย่างงี้ด้วยเหมือนกันคือชีวิตแบบคนละขั้วเลยพูดไปแล้วแบบเฮ้ยดูดีว่ะเป็นนู่นนี่ทำอะไรเก่งตลอดไม่ใช่นะหนูก็มีมุมอย่างนั้นไม่เก่งก็มีหนูเที่ยวก็มีอ่าฮะจนคือผลมันก็ออกมาอย่างที่เห็นสอบไม่ติดงานก็น้อยลงงานก็ไม่มีงานก็น้อยลงแล้วก็แบบเจอเหมือนมรสุมชีวิตใหญ่ๆเจอคนแบบจ้างเป็นเมียน้อยมากเป็นอะไรเจอทองตกอยู่กับพื้นนะคะถามใจตัวเองเอาไหมเอาไปเลยก็ได้ไม่มีใครเห็นหนูเก็บแล้วไปให้ที่สถานีตำรวจคืนแต่สุดท้ายคุณไม่ได้ไปในทิศทางที่ไม่ดีใช่ไหมไม่ค่ะด้วยอะไรทำให้กลับมาได้หนูคิดว่าหนูมีดีมากกว่านั้นชีวิตหนูไปได้สวยมากกว่านั้นหนูมีค่ามากกว่านั้นเพราะหนูต้องมีพ่อกับแม่ที่ดูแลอย่าไปคิดสั้นเหตุการณ์ไหนเป็นเหตุการณ์ที่คุณกลับเปลี่ยนมามีกำลังใจพอหลังจากเอ็นไม่ติดก็ไปหาพ่อก็ลูบหัวแล้วก็ยิ้มไม่เป็นไรลูกทำใหม่มันเหมือนก็บอกเราไกลๆว่าไม่ว่าเราจะเจอปัญหาทุกอย่างอะไรในชีวิตนอนซะพรุ่งนี้มันก็เช้าให้มันจบวันเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มใหม่คนเราเริ่มใหม่ได้เสมอจากนั้นมาก็คือทำตัวใหม่ตั้งใจกับอยู่กับพ่อสักพักหนึ่งแล้วก็ตั้งสติกลับมารับงานที่กรุงเทพเดินแบบทำอะไรต่อจนกระทั่งมาเจอ AFก็ต้องขอบคุณพี่ที่ Elite Model คือเขาเป็นคนแนะนำด้วยความที่หนูเป็นคนร้องเพลงลั่นตึกร้องอยู่ตลอดเวลาร้องไม่อายใครเขาแบบไปร้องให้มันได้ตังค์ปะให้มันได้เป็นเรื่องเป็นราวปะจากชีวิตหนูที่แบบว่าอย่างนี้เลยแล้วก็มาเจอเอฟปุ๊บก็ปุ๊บกลับขึ้นมาได้ลืมตาไปอีกครั้งนึงใช่ค่ะก็คือมันต้องมีสติตรงนั้นหนูได้จากพ่อเป็นกำลังใจที่สำคัญอะไรอย่างเงี้ยก็คุณพ่อเขาพูดเรื่องจริงเลยนะเรื่องดีและเรื่องไม่ดีมันก็จะต้องผ่านไปอยู่ที่เราเริ่มต้นใหม่ได้ไหมถ้าเราเริ่มได้เราก็
ผ่านพ้นมันได้ใช่ค่ะ AF มันเป็นเรื่องของการร้องเพลงถ้าผมเป็นพ่อแม่คุณผมก็อยากฟังลูกร้องเพลงนะแต่ปัญหาคือท่านไม่มีวันได้ฟังมันมีปมอันนี้ไหมเชื่อไหมพี่หนูไม่ได้คิดอะไรมากตอนที่เข้าไปประกวดแต่ประเด็นก็คือว่าพอเราขึ้นบนเวทีสัปดาห์แรกที่ขึ้นร้องรู้สึกอยากให้พ่อกับแม่มาฟังอยากให้ท่านได้ยินเสียงเราว่าหนูร้องเพลงเพราะนะหนูร้องเพลงได้นะอะไรเงี้ยแต่เขาสัมผัสได้ไหมเวลาเปิดเพลงหรืออะไรเงี้ยสัมผัสได้ค่ะเราต้องเปิดเพลงดังๆดังๆเลยให้พ่อได้ยินให้มันเป็นเสียงจังหวะเป็นแรงสั่นสะเทือนถึงตัวใช่ค่ะเป็นแรงสั่นสะเทือนต้องมีคอนเสิร์ตทุกอาทิตย์ไม่ใช่หรอใช่ค่ะแล้วก็ได้ไปดูกันไหมแม่ได้ไปดูตอนวีคที่2ค่ะพอออกมาปุ๊บเห็นแม่มานั่งแล้วก็แบบโอ้ยดีใจมากน้ำตาจะไหลแล้วก็ร้องเพลงน้ำตามันร้องไห้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะร้องเพลงไม่ได้มันจะเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ดีใจซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้แคร์แล้วว่าเราจะเข้ารอบหรืออะไรแต่ว่าขอให้แม่เห็นแล้วก็ดีใจแหละก็ถือว่าสุดท้ายท่านก็ยังได้สัมผัสสิ่งที่เป็นความสามารถอีกด้านหนึ่งใช่ค่ะพ่อกับแม่มาพูดทีหลังเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากฟังได้นะเขาอยากเป็นคนหูดีเพราะเขาจะได้ฟังแหม่มร้องเพลงเขาอยากรู้ว่าลูกร้องเพราะขนาดไหนเพราะแบบดูสิลูกเป็นถึงนักร้องลูกก็ได้ขึ้นไปร้องบนเวทีแต่ตัวเองไม่ได้ยินเขาก็น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราคุยกันทีไรพ่อเขาก็จะน้ำตาคลอแบบพ่ออยากได้ยินนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดูจ่อใจอยู่ไหมแน่นอนพี่ดูตอนรอพี่ดูรอคือเราไม่สามารถที่จะเลือกอะไร 100% ให้กับชีวิตเราได้ตั้งแต่เกิดหรอกค่ะไม่ว่าคุณจะเกิดมาเป็นยังไงก็ตามไม่สวยไม่รวยไม่เท่ไม่มีรถขับสิ่งหนึ่งที่มันจะบอกตัวคุณเองได้มันไม่ใช่สิ่งที่คุณเกิดมาแล้วคุณมีอะไรหรือไม่มีอะไรการเลือกต่างหากที่มันสำคัญเขาไม่ครบ32แต่เขาเลี้ยงหนูมาดีมากทั้งความโหยใยทั้งความคิดทั้งกำลังใจหนูได้แบบท่วมท้นมองเรื่องไม่ดีให้เป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตและมองเรื่องดีเป็นลืมมันไปทัศนคติแบบนี้จะทำให้ท่าน1ไม่มีความสุข2ท่านทำอะไรก็ไม่กล้าคือเรากลายเป็นเสพแต่เรื่องร้ายๆแต่ถ้าเรามีเรื่องดีๆในชีวิตที่เราเจอนู่นก็ดีจริงๆในความเป็นจริงมันมีเยอะเราชอบลืมความสุขจำแต่ความทุกข์